ทูลเกล้าทูลกระหม่อมทันทีรายชื่อ2รองประธานสภาวน.เชื่อเวทีอภิปรายนโยบายราบรื่นการเมืองวันที่11กันยายน2567 14:31 น.วน.นำชื่อพิเชษฐ์ภราดรขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมทันทีหลังได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเชื่อเวทีอภิปรายนโยบายรัฐบาลน่าจะราบรื่นมองดราม่าสว.ร้องไห้เป็นการแสดงออกไม่ได้ก้าวร้าวเมื่อวันที่11กันยายน2567ที่รัฐสภานายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงขั้นตอนหลังเลือกรองประธานสภาคนที่1และคนที่2ว่าวันนี้วันที่11กันยายนจะนำรายชื่อนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาคนที่1และนายภราดรปริศนานันทกุลรองประธานสภาคนที่2ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมทันทีเพราะถือเป็นเรื่องด่วนและตนทำงานคนเดียวไม่ไหวหลังจากนี้ต้องรอมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาเพื่อทำพิธีรับสนองพระบรมราชโองการรองประธานสภาทั้งสองคนถึงจะปฏิบัติหน้าที่ได้ส่วนการแบ่งงานรองประธานสภาทั้งสองคนจะเป็นไปตามเดิมแต่จะมาคุยกันอีกครั้งว่าขอปรับให้เหมาะสมกับความสามารถแต่จะพยายามเอาของเดิมมาดูโดยนายพิเชษฐ์จะดูงานเดิมของตัวเองไปก่อนแต่บางอย่างไม่ถนัดก็ให้นายภราดรดูและงานอะไรที่รองประธานสภาคนที่สองไม่ถนัดก็จะให้นายพิเชษฐ์ดูน่าจะตกลงกันได้เมื่อถามถึงวันแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา 12-13 กันยายนนี้นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าจะมีตนในฐานะประธานรัฐสภาและนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานรัฐสภาสลับกันทำหน้าที่โดยจะแบ่งเวลากันตามที่เหมาะสมแม้จะทำหน้าที่บนบัลลังก์ก็ยังมีภารกิจนอกบัลลังก์ต้องไปปฏิบัติเช่นเปิดประชุมแจกรางวัลของส.ส.ส.ว.ซึ่งเป็นงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเป็นการประชุมนัดพิเศษไม่ได้เตรียมล่วงหน้าดังนั้นทั้งตนและประธานวุฒิสภาจะพยายามทำหน้าที่แต่เราจะหลีกเวลาให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้คิดว่าการประชุมทั้งสองวันน่าจะราบรื่นดีนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวถึงการประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาที่มีสว.อภิปรายแล้วร้องไห้กลางที่ประชุมว่าวุฒิสภากำลังอยากจะแสดงออกเพราะเขาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและตนดูแล้วทุกคนพูดมีเหตุมีผลไม่ได้ก้าวร้าวอะไรหญิงลีร่ำไห้หลังประกาศขอรับบริจาคเลือดไม้แฟนหนุ่มรถคว่ำยังวิกฤตหนักบันเทิงวันที่12กันยายน2567 6:49 น.ตื่นมาคุยกับหญิงก่อนหญิงลีศรีจุมพลร่ำไห้หลังประกาศขอรับบริจาคเลือดไม้แฟนหนุ่มรถคว่ำยังวิกฤตมากยังไม่ปลอดภัยภาวะเลือดยังผ่าตัดไม่ได้จากกรณีไม้แฟนหนุ่มของลูกทุ่งดังหญิงลีศรีจุมพลขับฟอร์จูเนอร์กลับจากเยี่ยมพ่อเสียหลักคว่ำอาการหนักนักร้องสาวช็อกเผยแฟนเพิ่งสูญเสียแม่ไปอ่านข่าวแฟนหญิงลีขับฟอร์จูเนอร์กลับจากเยี่ยมพ่อเสียหลักคว่ำนักร้องสาวช็อกเผยแฟนเพิ่งสูญเสียแม่ล่าสุดหญิงลีศรีจุมพลอยู่ที่โรงพยาบาลโพสต์ร่ำไห้หลังประกาศขอรับบริจาคเลือดเพื่อให้ไม้แฟนหนุ่มขอขอบคุณทุกๆความช่วยเหลือที่ติดต่อเข้ามาเพื่อบริจาคเลือดนะคะบริจาคได้ทุกกรุ๊ปที่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อสำรองเข้าในคลังเลือดแทนเลือดที่เอาออกมาใช้ในเคสนี้เพื่อช่วยคนต่อไปไม่ให้เลือดขาดคลังค่ะส่วนเคสนี้แจ้งว่าเพื่อให้นายสมหมายเหลืองกระโทกค่ะขอกราบขอบพระคุณทุกๆความห่วงใยและถามไถ่ค่ะโดยหญิงลีร่ำไห้กล่าวว่าขอบคุณคนที่ห่วงใยโทรมาถามไถ่ทั่วประเทศทั่วโลกขอบคุณคนที่บริจาคเลือดตอนนี้คลังเลือดนำมาใช้กับคุณไม้เยอะมาก
ภาวะเลือดตอนนี้ยังผ่าตัดไม่ได้ความดันยังไม่คงที่ค่าเลือดต่ำในทางการแพทย์ค่อนข้างจะวิกฤตมากยังไม่ปลอดภัยแต่ยังสามารถโต้ตอบได้แต่ในส่วนของกระดูกข้างในหักเยอะโดยก่อนหน้านี้หญิงลียังโพสต์ถึงไม้ว่าขอให้ไม้ตื่นมาคุยกับหญิงก่อนคุณหมอจะผ่าตัดต้องใช้เลือดจำนวนมากขอรับบริจาคเลือดให้นายสมหมายเหลืองกระโทกที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะตอนนี้ไม้อาการสาหัสมากกระดูกซี่โครงหักหลายซี่ปอดมีเลือดออกจากอุบัติเหตุตอนเช้ามืดจากโรงพยาบาลชำนี้ส่งมานางรองและส่งเข้าบุรีรัมย์แล้วขอบคุณทุกหน่วยงานค่ะหญิงลีอนุทินบอกมีคนส่งคลิปหลุดคนบ้านป่ามาให้ฟังหาอยู่เป็นเสียงใครชี้เป็นคลิปเก่าการเมืองวันที่11กันยายน2567 12:44 น.อนุทินบอกมีคนส่งคลิปเสียงบ้านป่ามาให้แต่ฟังไม่ถนัดชี้เป็นคลิปเก่ายันปมเรียกรับตำแหน่งไม่มีในสมัยนี้อย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องดีที่สุดเมื่อวันที่11กันยายน2567ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมวาระเลือกตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2ภายหลังรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เปิดเผยคลิปเสียงซึ่งคล้ายคลึงเสียงของพลเอกประวิตรวงสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.สนทนากับบุคคลหนึ่งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพ.ท.ได้เข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งระหว่างที่นั่งในห้องประชุมนายอนุทินได้เปิดคลิปเสียงหลุดในรายการดังกล่าวฟังโดยนำโทรศัพท์มือถือมาแนบหูฟังแม้บางจังหวะจะมีส.ส.เข้ามาทักทายนายอนุทินทำให้นายอนุทินหันไปพูดคุยกับส.ส.ก่อนที่จะหันกลับมาฟังคลิปเสียงดังกล่าวต่อจนจบจากนั้นเวลา 11:45 น.นายอนุทินให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีรายการข่าวดังเปิดเผยคลิปเสียงซึ่งคล้ายคลึงกับเสียงของพลเอกประวิตรวงสุวรรณและมีการพูดถึงการแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยโดยปรากฏภาพนายอนุทินนั่งฟังคลิปดังกล่าวในห้องประชุมว่ามีคนส่งมาให้ตนแต่ฟังไม่ถนัดตนพยายามหาอยู่ว่าเป็นเสียงใครในกระทรวงแต่ยังหาไม่เจอคงต้องไปหาห้องเงียบๆเมื่อสักครู่อยู่ในห้องประชุมสภาห้องใหญ่ฟังไม่รู้เรื่องเมื่อถามว่ามีการเรียกตำแหน่งกันจริงหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนฟังจากที่คนอื่นโทรมาเล่าให้ฟังยืนยันว่าไม่มีในสมัยนี้เป็นคลิปเก่าแต่ยังไม่ได้ฟังด้วยตัวเองแบบช้าๆคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวแม้จะเป็นเรื่องจริงก็ไม่เกี่ยวกันเล่าสู่กันฟังธรรมดาเมื่อถามว่ามองว่าเป็นเรื่องเกมล้างแค้นหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าขอลองฟังก่อนต้องไปถามคุณหมาแก่เมื่อถามว่าการปล่อยคลิปเช่นนี้ต้องยอมรับว่าเป็นการพุ่งเป้าไปที่พลเอกประวิตรนายอนุทินกล่าวว่าถ้าเราไม่มีส่วนไปเกี่ยวข้องก็อย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องดีที่สุดคิดแค่นี้คงไม่ได้ทำอะไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมองผ่านบ้างฟังเพลินหูเพลินตายุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วภูมิธรรมแบ่งรับแบ่งสู้ปมคลิปเสียงว่อนฝ่ายการเมืองล้วงลูกตั้งข้าราชการประจำเปิดคลิปเสียงลุงหลุดมา3 คลิปลั่นอยากลองนั่งเบอร์1เคลียร์เรื่องเงินให้เอ็กออก